แต่ตอนนี้ดูในหอมาไต่กิโลประเทศแล้วสิบห้ามาเบิ้งของดีอันหนึ่งมาเบิ้งอันนี้คือโค้งเลยเป็นโค้งโค้งนี่คือตัวสาบสถาปนาสัญญ์ของพระผู้ใดเคยเป็นอาจารย์เป็นย่าเป็นครูเป็นสาเป็นย่าเป็นครูก็คือยกตัวนี้นี่นี่โมทาวันเนี่ยสิ่งนี้คนเพิ่นสิปล่อยน้ำไหลลงมาทางนี้อันนี้เอิ้นน้ำเอิ้นโฮงโฮงเอามาเบิ่งทางผีทางทางขึ้นยาคูยาคูก็ไปยาคูยาซาหมดตามแกเป็นยาซาเพราะว่าคนอีสานบ้านเฮาสมัยก่อนบ่ยอมไปขึ้นอยู่กับกรุงเทพว่าให้ทางกรุงเทพสถาปนาเจ้าของเป็นพระสันคูคนอีสานทั้งหมดสิมาอยู่เลี้ยงจันพระพระอีสานทั้งหมดสิมาสถาปนาจัดเลี้ยงจันจนช่วงต้นรัตนโกสินทร์ทั้งกรุงเทพทนมาได้ได้คนพาจัดเลี้ยงจันขึ้นเป็นกรุงเทพเพื่อสิ่งใหญ่ศูนย์กลางทั้งศาสนาศูนย์กลางทั้งพุทธศาสนาไอ้ใหญ่ที่ฟังคุณกันเลยมาคนพาจัดเลี้ยงจันไปฟังคุณบ้านเขาเป็นตะกอนเป็นห้องกินน้ำนี่แหละตัวห้องนี้ที่เราเป็นบ้านหางคือหุ่งหางคือตัวลุงหุ่งอีหงแต่หัวนี่เป็นนาหัวนี่จะเป็นนาเขาขยับมาเบิ่งข้างหลังเป็นลุงเออนี่แหละคือหงอีหงกินน้ำมันเขาอ่ะมาเขาอีหงกินน้ำนี่แหละคือตัวอีหงมันกินน้ำกินน้ำมันก็ถูกปล่อยออกมาผู้ใดจะหมดต้องเป็นหมดจะเป็นจันทร์หูสองยาคูยาตานี่แหละคือตัวอีหงหัวตัวนี้น่ะอาปากตัวนี้น่ะไอ้อยู่ทั้งป่านั่นแหละที่มันเป็นลุงกินน้ำบ้านเขาเกิดมีห้องกินน้ำคือตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวที่กินน้ำอ่ะโอเคจำมีก่อน